Welcome to my channel นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิป The Mall บางแคเปิดปรับปรุงอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา The Mall บางแคก็คือปิดไปเพราะว่าปิดปรับปรุงนะคะซึ่งตอนนี้มันก็เปิดเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็เลยจะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีอะไรเปิดไปบ้างแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปชมในคลิปนี้กันเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นจีนะคะเดินเข้ามาฝั่งกูเม่นะก็จะเจอกับร้านขนมปังนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านแซงอีโตนะคะเห็นแล้วก็คือแบบว่าอยากกินขนมปังขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็แวะซื้อกันก่อนเลยนะคะแล้วก็จะกินเป็นขนมปังมันม่วงนะคะกับขนมปังเนยนมนะนี่ก็คือดูน่ากินมากๆเลยนะคะเดินถัดมานิดนึงนะคะแล้วก็จะเจอกับร้าน Eve and Boy นะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนโปรดของเราเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่า Eve and Boy โฉมใหม่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือจำได้ว่า Eve and Boy The Mall บางแคเก่านี่ก็คือเล็กมากๆเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ที่ Eve and Boy สาขา The Mall บางแคก็คือมีแบรนด์โลแมนแล้วนะคะแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์โปรดของเราเลยคือเราชอบลิปสติกของแบรนด์นี้มากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซแกรมนะคะแล้วก็มี Happy Sunday ด้วยเดินต่อมานะคะเราก็จะเจอกับโซนฟู้ดคอร์ตนะคะเดินตรงนี้มันก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางน้ำหอมนาฬิกาเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆนะคะแต่ตอนนี้มันถูกเปลี่ยนไปเป็นฟู้ดคอร์ตแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจากที่ดูนะคะก็คือของกินมันเยอะขึ้นด้วยนะคะเดินต่อมาอีกนะคะเราก็จะเจอกับร้านกาแฟเปิดใหม่นะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านโซคอฟฟี่นะคะบรรยากาศร้านก็คือดูดีมากๆเลยนะคะถัดมาก็เป็นร้านเปิดใหม่เช่นกันนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านปารีสมิกกี้นะคะร้านนี้ก็คือดังมากๆเกี่ยวกับขนมปังครัวซองนะคะอันนี้ก็เป็นสตาร์บัครีโนเวทใหม่นะคะคือรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยขึ้นกว่าเดิมคือแบบน่านั่งมากๆเลยโคอิเตะนะคะตอนนี้ก็คือมีที่นั่งกินแล้วนะคะเดิมมันจะมีแค่หน้าร้านแต่ว่าไม่มีที่นั่งกินนะคะร้านก็คือตกแต่งแบบว่าสีส้มน่ารักตะมุตะมิมากเลยนะต่อไปเราจะขึ้นไปที่ชั้น1นะคะตอนนี้จากที่ดูก็คือยังมีร้านเปิดไม่ค่อยเยอะนะคะก็ยังโล่งๆอยู่นะคะแต่ว่าแอบเห็นร้าน Gentle Woman นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้าแนวผู้หญิงนิดนึงนะคะมีความน่ารักแล้วก็เซ็กซี่เบาๆนะคะแล้วก็ H&M นะคะแล้วก็เดินไปถามพี่ที่อยู่ในร้านนะคะพี่เขาบอกว่ายังไม่เปิดนะคะจะเปิดให้บริการวันที่1พฤศจิกายนต่อไปก็คือขึ้นมาชั้นบนสุดกันนะคะชั้นบนก็คือมีร้านอาหารมาเปิดใหม่เยอะเลยนะคะอันนี้คือร้านอากาศนะโมโมพาราไดนะคะตอนนี้เดอะมอลล์บางแคก็คือมีโมโมพาราไดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากกินโมโมพาราไดก็มากินที่เดอะมอลล์บางแคได้เลยนะคะร้านมากุโร่นะคะบรรยากาศก็คือตกแต่งสวยมากๆเลยร้านคาเฟ่นะคะตอนนี้ก็คือย้ายขึ้นมาอยู่ชั้นบนสุดแล้วเหมือนกันค่ะวันนี้เราก็จะมากินซานตาเฟ่กันนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็จะกินเมนูสเต็กมอคช็อปนะคะเขามีโปรโมชั่นลด 50% นะคะลดเยอะมากๆเลยนะคะเขาก็มีน้ำแนะนำมาใหม่นะคะ Mango Swiss Passion Fruit นะคะก็จะสั่งเป็นน้ำมันนี่นะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ามันจะเป็นยังไง Swiss Passion Mango Fruit นะคะ
few inches later ได้แล้วนะคะสเต็กของช็อปมากินสเต็กกันนะคะขนมปังมันม่วงกันนะคะทุกคนนี่นะคะหน้าตามันก็จะเหมือนเป็นมันแบบนี้แต่จริงมันคือขนมปังนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะมันก็จะเป็นไส้มันแบบนี้นะมาชิมกันดีกว่าความมันมากรสชาติคือโอเคเลยนะคะไม่หวานมากนะคะแล้วก็ขนมปังมันก็จะแบบมีความหนึบๆ นะคะก็อร่อยดีนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมออัปเดตใหม่นะคะไว้ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ